ต่อไปนี้คือวิธีการตั้งเป้าหมาย12ขั้นตอนซึ่งเหมือนกับสูตรทำอาหารที่อยู่ในครัวมีส่วนผสมอยู่12ชนิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นของคุณคุณสามารถเปลี่ยนส่วนผสมเหล่านี้เพื่อสร้างเป้าหมายและชีวิตที่คุณต้องการได้คนที่เขาประสบความสาเร็จและมีความสุขในชีวิตพวกเขาใช้หลักการนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามและเมื่อใดก็ตามที่คุณพบคนที่ไม่ประสบความสาเร็จ หนึ่งในส่วนผสมของพวกเขาอาจจะขาดหายไปขั้นตอนที่หนึ่งการตั้งเป้าหมายคือความปรารถนาความปรารถนาที่รุนแรงของเป้าหมายคุณความปรารถนานั้นจะต้องเป็นส่วนบุคคลสิ่งนี้นจะต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณคงไม่ต้องการเป้าหมายสําหรับคนอื่นหรือว่าบรรลุเป้าหมายเพื่อคนอื่นที่เขาต้องการจากคุณคําถามที่ดีที่สุดจะต้องมีคําถามและคําตอบคุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณ คุณต้องการอะไรกันแน่สําหรับตัวคุณเองและลึกในใจอะไรจะทําให้คุณตื่นเต้นหรือว่าแอคทีฟมากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายคุณถ้าคุณทําได้แค่เป้าหมายเดียวในโลกและคุณได้รับการรับรองความสาเร็จในเป้าหมายเดียวเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรความต้องการอันแรงกล้าของคุณจะเป็นตัวกําหนดปริมาณพลังงานและความตั้งใจที่คุณใส่ไว้เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่คุณกําหนดเอาไว้จะมีพลังงานมากเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ว่าแรงปรัถนาของคุณ คุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการมันมากแค่ไหนขั้นตอนที่สองการตั้งเป้าหมายคือความเชื่อหรือความเชื่อมัน่นแน่นอนครับคุณจะต้องมีความเชื่อมาจากส่วนลึกของจิตใจว่าคุณสมควรที่จะได้รับเป้าหมายนั้นและคุณทํามันได้อย่างแน่นอนความเชื่อคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นแรงกระตุ้นพลังงานทางด้านจิตใจจิตวิญญาณและกายภาพคุณทั้งหมดจิตวิญญาณหมายถึงความเชื่อความศรัทธา คนท to ี่เขาประสบความสาเร็จขั้นสูงในทุกสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือใครก็ตามพวกเขามีความเชื่อและมีแรงศรัทธาอันแรงกล้าพวกเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าพวกเขาจะต้องทําให้สําเร็จในเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้และมันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและคุณต้องการมันจริงจริคุณจะเริ่มจะทําตามเป้าหมายวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีเมื่อคุณมีความเชื่ออย่างแรงกล้า จากเบื้องลึกในหัวใจทุกย่างก้าวในความเชื่อของคุณจะเป็นไปได้สําหรับตัวคนเองนี่คือความหมายของประโยคที่ว่าการเดินทางหลายพันไมล์เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆทีละก้าวระดับความเชื่อมั่นในความสามารถอันสูงสุดของคุณในการประสบความสาเร็จคือกุญแจสําคัญของความมุ่งมั่นและการตัดสินใจและความเพียรพยายามดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะทําให้เป้าหมายของคุณน่าเชื่อถือและประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเริ่มต้นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคุณไม่อาจกํานกหนดเป้าหมายที่จะไปจากความยากจนได้ไปสู่อิสรภาพการเงินได้ภายในหนึ่งปีเป้าหมายแบบนี้เป็นความเชื่อที่ทําร้ายตัวคุณเองเพราะว่ามันห่างไกลจากความสามารถของคุณอย่างมากคุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่คุณสามารถจับต้องได้ให้คุณเริ่มตั้งเป้าหมายจากเล็กๆแล้วค่อยๆทําสําเร็จจากเป้าหมายเล็กนั้นและขยายเป้าหมายที่ใหญ่มากขึ้นการบรรลุเป้าหมายเล็กๆในแต่ละครั้ง จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวคุณคุณจะสามารถพัฒนาขับเคลื่อนอารมณ์ของคุณความเชื่อและความรู้สึกไปข้างหน้าได้และในที่สุดคุณก็จะไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างมั่นใจว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้ถ้าคุณชัดเจนกับมันและสะสมแรงพยายามแรงมัานใจระหว่างการเดินทางคุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าคุณจะได้เป้าหมายนั้นสําเร็จอย่างแน่นอนขั้นตอนที่สามเขียนมันลงไปในสมุดของคุณ เป้าหมายที่ไม่ได้มีการเขียนจะไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดทุกคนที่ประสบความสาเร็จจะมีการเขียนเป้าหมายชัดเจนเฉพาะเจาะจงมีรายละเอียดของเป้าหมายเช่นถ้าคุณต้องการเงินเงินจำนวนเท่าไหร่เป้าหมายของคุณอาจจะแบ่งเป็นวันสัปดาห์ทุกเดือนก็ได้กระบวนการนี้จะทำให้คุณเขียนทุกสิ่งที่คุณทำได้ลงลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งนำพาชีวิตคุณและพลังงานมาให้กับคุณจงถามคำถามกับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ฉันจะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไรฉันจะใช้มาตรฐานอะไรวัดฉันสามารถกําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าดัชนีชี้วัดความคืบหน้าของฉันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจาะจงกับเป้าหมายคุณว่าคุณต้องการอะไรมันก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นขั้นตอนที่สี่วิเคราะห์จุดเริ่มต้นในเป้าหมายหลักที่คุณวางเอาไว้ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนในจุดที่คุณจะไปเช่นถ้าคุณต้องการจะลดน้าหนักอันดับแรกที่คุณจะต้องทําก็คือ การชั่นน้ำหนักตัวเองว่าขณะนี้ฉันมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในด้านการเงินคุณจะต้องใส่งบการเงินสำหรับตัวเองและกำหนดตัวเองว่าคุณจะมีค่าเท่าไหร่ในวันนี้คุณจะหาเงินได้กี่บาทเมื่อคุณได้ประเมินสถานก,การณ์โดยการวิเคราะห์จากจุดเริ่มต้นแล้วคุณก็จะมาคับให้ตัวเองซื่อสัตย์มีวินัยกับตัวเองซึ่งก็จะทำให้คุณมีความเชื่อและทำได้สำเร็จแน่นอนครับแทนที่จะกำหนดเป้าหมายแบบเลื่อนลอยไม่สามารถทำได้ ขั้นตอนที่5การตัดสินใจว่าทําไมคุณถึงเลือกเป้าหมายนี้ในตอนแรกและสิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงไปถึงอารมณ์ของคุณความต้องการความเชื่อจากนั้นให้คุณเขียนวิธีการทั้งหมดใส่สมุดของคุณคุณจะได้รับประโยชน์อะไรจากการบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้เหตุผลสําคัญของคุณมันคือเชื้อเพลิงครับในเตาแห่งความสําเร็จถ้าคุณมีเหตุผลเป็นแค่นิดเดียวในการบรรลุเป้าหมายก็อาจจะไม่ได้เป็นไร แต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะสร้างแรงผลักดันให้คุณถ้าคุณเข้มมันมากพอเช่นคุณอาจจะมีซัก 40- 50ข้อสำหรับความสำเร็จว่าทำไมคุณต้องได้มันมาแน่นอนครับว่าคุณจะมีแรงขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายในแบบที่ไม่มีใครห้ามคุณได้ขั้นตอนที่6กกำหนดระยะเวลาให้กับเป้าหมายของคุณการกำหนดระยะเวลาเป็นการคาดเดาว่าเมื่อไหร่คุณจะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นมันคล้ายกับการเลงไปที่เป้า คุณอาจจะยิงไปโดนที่จุดกึ่งกลางของเป้าหรือว่าอาจจะไปโดนด้านข้างก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะสาเร็จครึ่งหนึ่งก่อนกาหนดเวลาก็ได้และอีกครึ่งหนึ่งหลังจากระยะเวลาที่คุณกําหนดก็ได้แต่ทั้งนี้คุณก็ควรจะกําหนดระยะเวลาซึ่งคล้ายคลกับตารางเวลาของเครื่องบินขาเข้าขาออกถึงแม้จะไม่ได้ออกในเวลาที่กําหนดที่เขียนในตัวเครื่องบินแต่มันก็ออกจนได้ถ้าเป้าหมายของคุณมันใหญ่มากพอชัดเจนมากพอ คุณก็แค่แบ่งย่อยเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็กและคุณค่อยใส่กำหนดระยะเวลาให้กับเป้าหมายเล็กก็ได้ครับขั้นตอนที่7ในการตั้งเป้าหมายต้องรู้ว่าอุปสรรคของคนเนี่ยคืออะไรทำไมคุณถึงไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีในหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาอะไรเป็นตัวขัดขวางคุณอยู่อะไรฉุดรั้งคุณเอาไว้ทุกสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไม่ให้ไปถึงเป้าหมายอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรจงถามกับตัวเองว่าอะไรในตัวฉันที่ฉุดรั้งฉันไม่ให้ไปไหน ขั้นตอนที่8ความรู้ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงทักษะที่คุณต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณจำไม่ได้ว่าหากเป้าหมายใหญ่แค่ไหนก็ตามมีแรงปรารถนาใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่หากว่าคุณขาดทักษะที่จะไปให้ถึงมันคุณก็ไม่สามารถทําเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณไม่เคยทํามาก่อนคุณต้องฝึกอะไรคุณต้องเรียนรู้กับใครเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะระบุออกมาได้ครับว่าทักษะอะไรหนึ่งอย่างถ้าคุณพัฒนาและทามาได้ยอดเยี่ยม จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้และไม่ว่าคําตอบจะเป็นอะไรก็ตามเขียนมันลงไปใส่สมุดของคุณครับขั้นตอนที่9ใครจะเป็นคนที่ร่วมมือกับคุณและช่วยเหลือคุณในการบรรลุเป้าหมายทั้งนี้อาจจะเริ่มต้นจากครอบครัวของคุณเจ้านายคุณเพื่อนร่วมงานลูกค้าคนที่คุณสั่งสินค้าจากเขาหรือแม้กระทั่งโคช้ชครูของคุณใครคือคนสําคัญในที่ทํางานที่บ้านและในชีวิตคุณเขาเหล่านั้นคือใครครับ ุณจะทาอย่างไรให้เขาช่วยเหลือคุณร่วมมือกับคุณขั้นตอนที่สิบวางแผนสําคัญและวางกลยุทธ์เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายการวางแผนกลยุทธ์คือการจัดรายงานของคุณรายการสิ่งที่ต้องทําว่าจากสิ่งนี้ไปยังสิ่งนั้นต้องทําอะไรบ้างความเชื่อแบบไหนความรู้สึกแบบไหนเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ไม่มีการวางแผนก็เหมือนกับความเพ้อฝันการวางแผนก็คือรายการกิจกรรมที่มีการจัดลําดับเวลาก็สําคัญเอาไว้แล้ว อะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำอะไรคือสิ่งรองลงมาอะไรสำคัญที่สุดสำคัญน้อยที่สุดอะไรที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องทำคืออะไรกิจกรรมอะไรที่สำคัญมากในการบรรลุปเป้าหมายขั้นตอนที่11ให้จินตนาการมองเห็นว่าคุณที่ทำสำเร็จแล้วทุกๆวันดูเป้าหมายคุณที้ชัดเจนหลังจากนี้ดูแผนของคุณดูทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเขียนลงมาให้ลองนึกภาพว่า ถ้าคุณทำมันสำเร็จแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคุณจะรู้สึกอย่างไรคนรอบข้างคุณจะดีใจกับคุณมากแค่ไหนใครอยู่ในความสำเร็จของคุณความน่าพอใจที่คุณรู้สึกถึงสิ่งนั้นสิ่งที่คุณทำได้สำเร็จคุณจะมีความสุขมากแค่ไหนกันฝึกจินตนาการแบบนี้ทุกวันหรือว่าบ่อยครั้งที่คุณต้องการสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากในการสร้างเป้าหมายขั้นตอนที่เจบสองการให้ทุกสิ่งที่คุณทำกับความเพียรและความมุ่งมั่น การแก้ไขล่วงหน้าก็คือคุณไม่เคยล้มเลิกการตัดสินใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามามากมายแค่ไหนก็ตามคุณก็จะสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่ทิ้งเป้าหมายของฉันและคุณสัญญากับตัวเองว่าคุณจะเดินต่อไปและทํามันให้สําเร็จการเตรียมใจในรูปแบบนี้จะทําให้คุณตัดสินใจก่อนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ยอมแพ้ในระหว่างทางไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามมันจะไม่มีอะไรมาฉุดรั้งคุณได้ และจงถามคำถามสำคัญกับตัวเองถ้าเป้าหมายที่ฉันเขียนเอาไว้มันสำเร็จมันจะดีกับชีวิตของฉันไหมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่พทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอนตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x my set นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซ็ตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่ยที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ m มซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ 10X m i n d s e ซเป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Li าย ID ตามนี้ได้เลยครับ